เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ One Piece ที่ผ่านทางมากันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่กับ One Piece ภาควาโนคุนินะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับโรโรโนอาโซโลกันอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะถึงแม้ว่าหลักๆจะขอพูดถึงตระกูลของซามูไรในตำนานอย่างตระกูลชิโมซุกินะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับโซโลอยู่มากนะครับดังนั้นตัวละครหลักๆที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นจากโซโลนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในกลุ่มหมวกฟางนะผมจะชอบซันจิมากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาคนี้พี่หัวมอสของเราเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีบทเด่นสุดๆเลยจริงๆสืบเนื่องจากประเด็นการตายของชิโมซุกิยาซึอิเอะนะครับที่โดนประหารกลางสาธารณชนครับและก็เรียกได้ว่าตายต่อหน้าต่อตาลูกสาวของตัวเองและก็ต่อหน้าโซโลด้วยต่อหน้าทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่าโชกุนโอโรจิเนี่ยมันมีคำสั่งประหารกลางสาธารณชนแบบไลฟ์สดให้ทุกคนดูซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็สะเทือนใจแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับเหล่าประชาชนในวาโนะด้วยและยิ่งสะเทือนใจหนักเลยกับประชาชนในเขตนะครับที่ต่อให้เศร้าโศกเสียใจขนาดไหนแต่ก็ยังต้องหัวเราะออกมาอย่างเดียวพอลิสของผลสมายนะครับแหมไอคนคิดค้นผลนี้อย่างซีซ่านี่มันชั่วจริงๆขอโทษครับอินเกินไปหน่อยซึ่งตัวของโซโลของพวกเราเนี่ยนะครับก็รู้สึกโมโหเดือดดาลเลือดขึ้นหน้าไปกับเขาด้วยเพราะว่าเป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักกับยาสึอิเอะได้สักพักนะครับเรียกว่าหลังจากนั้นนะครับโซโลเนี่ยก็พุ่งเข้าใส่หมายจะฆ่าโชกุนโอโรจิด้วยความโมโหเลยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่วันพีซดำเนินเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีน้อยครั้งมากๆนะครับที่เราจะได้เห็นโซโลเนี่ยโมโหเลือดขึ้นหน้าขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าในเหตุการณ์ไหนเนี่ยเรามักจะเห็นโซโลนั้นสงบนิ่งแล้วก็เยือกเย็นเสมอนะครับรวมไปถึงหลงทางเสมออันนั้นไม่เกี่ยวกันส่วนเรื่องการเปิดก่อนเสมอนี่ก็เป็นประจำและพอเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันเลวร้ายและก็สะเทือนใจมากผมเองเนี่ยก็เลยอยากเชียร์ให้โซโลเนี่ยเป็นคนที่สืบสายเลือดส่วนหนึ่งมาจากตระกูลชิโมซุกิเหมือนกันนะครับมันจะได้ยิ่งกินใจเรามากขึ้นอีกเพราะว่าชิโมซุกิยาซึอิเอะเนี่ยจะได้เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของโซโลไปเลยซึ่งพูดมาถึงตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับท่านผู้เจริญวันพีซโซเชียลอย่าเพิ่งทำร้ายคีย์บอร์ดด้วยการรัวมือใส่มันฟังผมต่อยสักนิดครับใจเย็นโปรดรอสักครู่ผมขอเท้าความแล้วก็อธิบายถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่างตระกูลชิโมซุกิกับโรโรโนอาโซโลกันถึงแม้ว่าผมจะคัดค้านหำชนฝานะครับว่ายังไงโซโลมันก็ไม่มีทางเป็นลูกของริวมะแน่นอนและริวมะก็ไม่มีทางเป็นปู่ของโซโลแน่นอนเพราะว่าอายุมันห่างกันหลายร้อยปีแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าคิดว่าริวมะเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นโซโลหรือว่าคิดว่าโซโลเนี่ยเป็นคนที่สืบสายเลือดรุ่นถัดมาของริวมะอ่ะนะอันเนี้ยผมว่ามีความเป็นไปได้มากกว่ากันเยอะและถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็ดีนะครับชิโมซุกิริวมะเนี่ยก็จะได้ถือว่าเป็นปู่ของโซโลอะไรแบบเนี้ยครับผมว่ามันโอเคอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าในใจส่วนหนึ่งนะครับก็คิดอยู่เหมือนกันครับส่วนนิดๆเนี่ยคิดว่าถ้าโรโรโนอาโซโลเนี่ยมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าแล้วก็ไม่ใช่ลูกหลานเหลนหลนของตระกูลดังๆไหนเลยแล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรมาเลยเนี่ยมันจะดูเท่เป็นนักดาบพเนจรดีก็เถอะแต่ส่วนใหญ่ในใจแล้วก็ค่อนข้างเชียร์เหมือนกันครับว่าให้ไปทางชิโมซุกิแต่นั้นสรุปนะครับถ้าถามว่าคิดว่าโซโลเนี่ยอาจจะมีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับคนวาโนะไหมเนี่ยผมขอยืนยันคำเดิมครับว่าคิดว่าใช่แต่ถ้าหากถามว่าคิดว่าโซโลเกิดที่วาโนะไหมเนี่ยผมก็ขอบอกเลยครับว่าไม่เพราะหากไม่มีการย้อนกลับไปเปลี่ยนตัวหนังสือแบบหน้าด้านๆในวันพีซนะครับพื้นเพดั้งเดิมของโรโรโนอาโซโลในเรื่องนั้นเนี่ยระบุไว้ว่าโซโลเนี่ยเกิดที่ทะเลอีสต์บลูครับโดยที่ตัวของเขานั้นเนี่ยก็โตขึ้นมาในหมู่บ้านชิโมซุกิครับโดยชื่อชิโมซุกิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกายนครับเดือนเกิดของโซโลเพราะว่าโซโลเนี่ยเกิดวันที่11เดือน11นะครับซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านชิโมซุกินั้นก็เป็นลูกหลานของชาววาโนะคุนินี่แหละครับเพราะว่าในอดีตเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยได้มีชาววาโนะคุนิส่วนหนึ่งอพยพหลบหนีออกมาจากประเทศปิดอย่างวาโนะนะครับแล้วก็ตั้งรกรากกันที่ทะเลอีสต์บลูครับซึ่งคนที่หลบหนีออกมาเนี่ยจะเป็นคนของตระกูลชิโมซุกิแล้วก็มาตั้งรกรากพร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นนามสกุลของตัวเองนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยและการที่โซโลนั้นใช้พื้นฐานวิชาดาบของซามูไรในวาโนะเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าในสมัยเด็กเนี่ย โซโลเข้าไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ในโรงฝึกดาบอิชชินนะครับซึ่งอาจารย์ของโซโลอย่างโคชิโร่เนี่ยก็เป็นชาววาโนะนะครับหรือไม่ก็ลูกหลานของชาววาโนะอย่างแน่นอนแถมอาจารย์โคชิโร่เนี่ยแกยังสวมเครื่องแบบของซามูไรแคว้นฮาคุไมอีกด้วยแคว้นที่ปกครองโดยไดเมียวตระกูลชิโมซึกินะครับเพราะว่าตระกูลชิโมซึกินั้นเนี่ยก็คือตระกูลใหญ่ที่เคยปกครองแคว้นฮาคุไมแล้วก็แคว้นริงโกะนะครับซึ่งนี้ต้องขอนอกเรื่องขยายความไปนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือแคว้นฮาคุไมหรือฮาคุมาอิในวาโนะคุนิเนี่ยก็คือแคว้นที่ว่ากันว่ามีขุมกำลังซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดรวมอยู่ที่นั่นนะครับส่วนแคว้นริงโกะเนี่ยก็คือบ้านเกิดของซามูไรในตำนานอย่างชิโมซึกิริวมะนะครับนักดาบที่เคยสร้างชื่อเสียงให้โลกรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของซามูไรในวาโนะคุนินะครับซึ่งเขาก็ป่วยตายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเองโดยไดเมียวหรือเจ้าเมืองของแคว้นฮาคุไมคนก่อนนั้นก็คือชิโมซึกิยาซึอิเอะนะครับส่วนไดเมียวของแคว้นริงโกะคนก่อนนั้นก็คือชิโมซึกิอุชิมารุนะครับพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ลุกลานของไคโดเนี่ยไดเมียวชิโมซึกิยาซึอิเอะเราเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาเสียสละชีวิตตนเองเพื่อชุบชีวิตแผนการโค่นล้มไคโดและโชกุนให้กับพวกก้าวปลอกดาบแดงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั่นเองส่วนชิโมซึกิอุชิมารุเนี่ยว่ากันว่าเป็นนักดาบชั้นยอดนะครับที่มีสุนัขจิ้งจอกคู่กายอย่างโอนิมารุเคียงข้างอยู่เสมอซึ่งสามารถย้อนไปดูเรื่องราวเพิ่มเติมของชิโมซึกิอุชิมารุได้ในคลิปสุสานดาบนิรันดร์ได้เลยนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยครับว่าตระกูลชิโมซึกินั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนอกจากตระกูลชิโมซึกิจะมียอดนักดาบแล้วก็ยอดนักปกครองแล้วนะครับก็ยังมียอดนักตีดาบด้วยครับนั่นก็คือชิโมซึกิโคซาบุโร่ครับชายผู้ที่หนีออกจากวาโนะไปแบบผิดกฎหมายเมื่อ50กว่าปีก่อนโดยชิโมซึกิโคซาบุโร่เนี่ยเขาก็ได้สร้างดาบชั้นยอดเอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเอ็นมะครับดาบคู่กายของโคซึกิโอเด้งครับเพราะว่าเป็นชายคนเดียวที่สามารถใช้มันได้เนื่องจากว่ามันเป็นดาบที่พลังทำลายล้างสูงมากนะครับแล้วก็ดูดกลืนพลังจากผู้ใช้อย่างมหาศาลโดยล่าสุดนะครับโซโลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถใช้มันได้นะครับเพราะว่าเก่งและอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้โซโลเข้ากับดาบเอ็นมะได้ง่ายเนี่ยก็เพราะว่าโซโลเนี่ยมีดาบที่ตีจากช่างตีดาบคนเดียวกันอีกเล่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาบวาโดอิจิมอนจินะครับดาบสีขาวที่ด้ามดาบเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยฟันของโซโลไม่ใช่ดาบสีขาวที่เป็นดาบประจำกายของลูกสาวเจ้าของโรงฝึกอิชชินที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งการที่ดาบเล่มนี้อยู่กับอาจารย์โคชิโร่เนี่ยก็เพราะว่าทั้งโคชิโร่และทั้งโคซาบุโร่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะว่าชื่อชิโมซึกิโคซาบุโร่กับชื่อโคชิโร่เนี่ยมันต่อกันนะครับโดยซาบุของโคซาบุโร่เนี่ยมันหมายถึง3นะครับส่วนชิจากโคชิโร่เนี่ยมันหมายถึง4ก็ราวกับจะสื่อว่าโคชิโร่เนี่ยเป็นเจนถัดมายังไงอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่ครับดาบวาโดอิจิมอนจิของตระกูลชิโมซึกิเนี่ยก็ได้รับสืบทอดมายังโรโรโนอาโซโลครับและดาบเอ็นมะของตระกูลชิโมซึกิก็ได้เปลี่ยนผ่านจากโคซึกิโอเด้งแล้วก็ได้รับสืบทอดมายังโรโรโนอาโซโลครับโดยลูกสาวของโอเด้งเนี่ยก็เป็นคนมอบให้นะครับเรียกง่ายๆว่าดาบของชิโมซึกิโคซาบุโร่ก็อยู่ในมือของโซโลนอกจากนั้นนะครับแม้แต่ดาบชูซุยที่เคยเป็นของซามูไรในตำนานอย่างริวมะคนที่รับสืบทอดดาบเล่มนั้นต่อจากชิโมซึกิริวมะก็คือโซโลครับก่อนที่จะถูกขโมยไปคืนให้กับแคว้นริงโกะตามเดิมโดยกิวคิมารุนะครับที่เป็นร่างจำแรงของจิ้งจอกโอนิมารุผู้ซึ่งรับใช้ชิโมซึกิอุชิมารุนั่นเองและต่อมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกคนในที่นั้นจะฝากความหวังของแคว้นริงโกะไว้กับโซโลครับแม้แต่ยาซึอิเอะนะครับก็ยังรู้สึกโล่งใจครับพอได้พบชายคนนี้แล้วก็คิดว่าเขาคงจะสามารถฝากฝังเจตนารมณ์ในการกู้คืนวาโนะมาจากพวกไคโดและโอโรจิได้เขาจึงตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อช่วยให้แผนการเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับและฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้กับโซโลครับดังนั้นนะครับต่อให้ความจริงในอนาคตเนี่ยอาจมีการหักมุมหักมือว่าโรโรโนอาโซโลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทางสายเลือดกับตระกูลชิโมซึกิแม้แต่ส่วนเสี้ยวเลยก็เถอะแต่ยังไงซะนะครับโซโลเนี่ยมันก็โตมากับชิโมซึกิแล้วก็รอบๆตัวเนี่ยพี่แกก็พบเจอแต่อะไรที่มันเป็นชิโมซึกิทั้งนั้นเลยนะครับและตระกูลชิโมซึกิก็รักเขาครับสมมุติว่าต่อให้โซโลนะครับไม่ใช่สายเลือดของต้นตระกูลซามูไรในตำนานแต่ว่าจิตวิญญาณแห่งชิโมซึกิของเขาเนี่ยมันเข้มข้นยิ่งกว่าสายเลือดจริงๆซะอีกดังนั้นโซโลครับเหมาะที่สุดแล้วครับในการสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลซามูไรในตำนาน ครับผมก็ต้องขอจบคลิปการอวยโซโลในภาควาโนะคุนิไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีอะไรที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันเข้าใจยากหรือมันงงยังไงก็อาจจะเกิดจากการที่ผมเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็สื่อออกมาเป็นคำพูดได้ยังไม่ดีนะครับอันนี้ต้องขออภัยมาเป็นอย่างสูงณที่นี้ครับจะพยายามปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับผมอันนี้คืออยากจะพูดหลายเรื่องแต่พยายามย่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังคงอยู่กันจนถึงจุดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิป One Piece Profile แล้วก็สนทนา15คอมเมนต์นะครับใกล้หมดเดือนแห่ง One Piece ของช่องเราแล้วเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับไว้เจอกันฝันดีครับ